สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะพี่มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะทุกคนว่าวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีจะมีงานแสดงอาวุธปืนและยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศหรืองาน Defense andSecurity 2022นะคะซึ่งปกติงาน Defense เนี่ยเขาก็จะจัด2ปีครั้งหนึ่งนะคะแต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะปีนี้เขาก็เลยมาจัดงาน Defense ใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเอาใจสำหรับคนที่รักอาวุธปืนและชอบในกลิ่นดินปืนค่ะทุกคนก็น้ำอิงจะมาแจ้งอย่างนี้นะคะว่าน้ำอิงเนี่ยได้อยู่ที่บูธอุตสาหกรรมผลิตอาวุธนะคะบูธรู้สึกว่าบูธ E09 นะคะในเมืองทองน้ำอิงอยู่ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1กันยาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาถ่ายรูปกับน้ำอิงนะคะหรือว่ามาดูอาวุธปืนนะคะอะไรต่างๆในงานก็สามารถแวะเวียนมาทักทายน้ำอิงได้นะคะที่บูธอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ E09 ในเมืองทองธานีนะคะทุกคนอยู่4วันรวดเลยนะคะสำหรับในงาน Secret and Security 2022นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าบูธต่างๆนะคะมาจัดแสดงสินค้านะคะและก็แสดงอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นเสื้อเกราะนะคะปืนไรเฟิลรถถังอะไรต่างๆเรือนะคะเครื่องบินในงานมีทุกอย่างครบเลยส่วนบูธที่น้ำอิงอยู่นะคะเป็นบูธที่ผลิตอาวุธปืนนะคะในประเทศไทยเนี่ยน้ำอิงได้อยู่บูธนี้ถ้าใครนะคะได้เข้ามาอย่าลืมนะคะเข้ามาลองจับนะคะลองสัมผัสกับอาวุธปืนได้นะคะที่อยู่ในบูธไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวปืนไรเฟิลนะคะอะไรต่างๆสามารถมาลองเหนี่ยวไกลมาลองยกมาลองสัมผัสได้นะคะเพราะว่าบูธที่น้ำอิงอยู่เนี่ยสามารถเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเลยนะคะและลองกันแบบจุใจเลยนะคะและที่สำคัญก็อาจจะมีของแถมมีเกมอะไรให้เล่นนะเผื่อใครมาแล้วรู้สึกเบื่อๆนะคะก็มาเจอน้ำอิงได้ที่บูธนะคะอ่ะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าจะเข้างานยังไงนะคะมีเงื่อนไขอะไรที่จะเข้างานไหมก็เดี๋ยวน้ำอิงจะแปะลิงก์นะคะไว้ในใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ของคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองไปดูกันนะคะว่าต้องลงทะเบียนอะไรยังไงเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาแจ้งข่าวให้ทราบเฉยๆนะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกันนะคะที่งานวันที่29สิงหาถึง1กันยายนนะคะเจอน้ำอิงได้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ